สวัสดีครับมาวันที่2ทุ่มแบบนี้ครับเจอผมแชมป์ธนพลนะฮะกับพื้นที่ตรงนี้เลยครับ My Space Music Society พื้นที่ดนตรีสำหรับคนรักดนตรีนั่นเองนะครับพื้นที่ตรงนี้ฮะเราเปิดโอกาสให้กับวงดนตรี100วงที่กำลังเดือดร้อนครับในสถานการณ์โควิดแบบนี้คุณถูกแคนเซิลงานไม่มีที่เล่นเดือดร้อนรายได้ต่างๆหดหายไปนะครับวันนี้ฮะต้องบอกว่า My Space กับ YouTube Payเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้กับวงดนตรี100วงจากทั่วประเทศครับได้มาเล่นโชว์กันสดๆแบบนี้ฮะพร้อมกับมอบเงินรางวัลให้วงละ 5,000 บาทไปก่อนเลยนี่ปรบมืออ่ะโอเคฮะแต่สำหรับแฟนคลับวงไหนนะครับที่รู้สึกว่าเราชื่นชอบวงนี้แล้วอยากให้เขาได้มากกว่า 5,000ก็ไม่ยากเลยครับเพราะว่าเรามีกิจกรรม My Trip ครับวงไหนที่ได้รับการแชร์มากที่สุดในแต่ละวีคนะฮะคุณก็จะได้รับเพิ่มครับที่1ได้รับเพิ่ม 2,500 บาทที่2ได้รับเพิ่ม 1,500 บาทและที่3ได้รับเพิ่ม 1,000 บาทนั่นเองนะครับก็รวมเป็นว่าถ้าสมมติเกิดวงไหนได้แชร์เยอะที่สุดในวีคนี้จะได้รับไปถึง 7,500 บาทเลยทีเดียวว้าวอ่ะโอเคใครที่เป็นแม่ยกวงไหนก็อย่าลืมครับเป็นกำลังใจไปแชร์ให้กับเขาเยอะๆแล้วกันนะฮะกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับนอกจากเราจะมีดนตรีเพาะๆนะฮะให้ได้ฟังกันแล้วครับเรายังมีการดูเอ็ดกันอีกด้วยนะฮะซึ่งวันนี้ครับความพิเศษของเรานั่นก็คือเราได้นักร้องเสียงทรงพลังครับพี่สงการนั่นเองจะมาร่วมดูเอ็ดกับทุกวงเลยนะฮะและความพิเศษแบบนี้ครับได้รับการสนับสนุนนะฮะจาก MySpace และ YouTubePay ครับพื้นที่ตรงนี้มีชื่อว่า MySpace Musician Charity พื้นที่ดนตรีสำหรับคนรักดนตรีนั่นเองนะครับได้ฟังเพลงพอๆแล้วได้สนุกกันแล้วอย่าลืมครับเราต้องช่วยเหลือกันด้วยนะฮะในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันเองครับตอนนี้ต้องบอกว่าเราสามารถบริจาคครับให้กับผู้ที่เดือดร้อนในสถานการณ์โควิดนะฮะผ่านทางมูลนิธิกระจกเงาครับซึ่งเขามีโครงการดีๆมีโครงการที่มีชื่อว่าอาสามาเยี่ยมนั่นเองนะครับโครงการนี้ครับเขาจะเข้าไปช่วยเหลือฮะผู้ประสบปัญหาที่เกิดเกี่ยวกับเรื่องของโควิดต่างๆนะครับเป็นโควิดแล้วหรือว่าด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้ทำให้เราตกงานไม่มีงานทำเดือดร้อนกักตัวทุกอย่างครับต้องบอกว่ามูลนิธิกระจกเงาเนี่ยเขาเป็นเหมือนสื่อกลางในการแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมของเราเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่พอมีช่วยกันครับบริจาคคนละนิดคนละหน่อยให้กับคนไทยที่กำลังเดือดร้อนอยู่เพราะผมเชื่อเลยนะฮะว่านอกจากนักดนตรีที่เดือดร้อนแล้วเนี่ยยังมีคนที่ทำงานประจำที่อาจจะตกงานนะครับหรือว่ากำลังเดือดร้อนอยู่รวมทั้งสำหรับใครที่รู้สึกว่าตอนนี้คนใกล้ตัวของเราเป็นโควิดแล้วไม่รู้จะติดต่อผ่านทางไหนสามารถติดต่อผ่านทางมูลนิธิกระจกเงาได้นะครับเขาก็จะส่งอาหารนะฮะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการหางานช่วยในการติดต่อหน่วยงานต่างๆมาช่วยเหลือคุณนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าช่วยกันและกันนะครับมาครับตอนนี้ฮะเราจะมาสนุกกันต่อแล้วนะวงแรกของเราเลยฮะวงแรกวันนี้มีชื่อวงว่าไวท์ลักนั่นเองครับสิ้นแรงขาดคื
อยากจะย้อนเวลาจากตรงนี้กลับไปทำดีดีร้ายเพื่อเราย้อนคืนในวันนั้นเมื่อฉันยังมีเธอข้างกายเอาก็ฉันใส่ใจเพียงคนนี้ฉันได้ดูแลรักเธอให้มากทุกนาทีในวันนี้เธอคงไม่มีน้ำตาคือในวันนั้นฉันเองที่เป็นคนที่ทำร้ายเธอทำเธอเจ็บช้ำเสมอไม่เคยที่มองว่าเธอเป็นคนสำคัญวันนี้ฉันเสียใจไม่มีไม่ว่าจะทำอย่างไรเธอก็ไม่มีวันย้อนคืนจบลงตรงนี้สิ้นแรงขัดขืนอยากที่ย้อนเวลาจากตรงนี้กลับไปทำดีดีรักของเราฟื้นคืนทำอย่างไรเธอก็ไม่มีวันย้อนคืนจบลงตรงนี้สิ้นแรงขาดคืนอยากจะย้อนเวลาจากตรงนี้กลับไปเป็นคนเดิมที่สักดีอยากทำให้รักที่ดีของเราฟื้นจะเห็นใจชีวิตบางทีบางครั้งก็ควายต้องโยนทิ้งทางทางต่อไปแต่ไม่มีใครที่รู้ก่อนเห็นนั้นมันคือหัวใจฉันยอมลงไปให้ใครบางคนเก็บไว้ก่อนเห็นทุกปัญหาที่รอให้ใครสนใจแต่ไอ้คนอย่างฉันมันไม่เคยมีใครสนใจไม่คิดว่าจะมีคนหัวใหญ่เป็นเธอคนนี้ก็คนอย่างฉันมันก็ดีมากมายเท่าไรสุดท้ายก็ได้เจอคนหัวใหญ่เดินร่วมทางยอมฉันอาจจะมีที่ลงชีวิตก็ต้องมีฉลองแต่หัวใจบอกให้หวังสักครั้งคงได้เจอกับใครชีวิตก็เลยต้องเคว้งก้อนควายต้องโยนหินทางทางต่อไปแต่ไม่มีใครที่รู้ก้อนหินนั้นมันคือหัวใจฉันย้อนออกไปใครบางคนเก็บไว้ก่อนหินธรรมดาที่รอใครสนใจแต่แล้วเธอก็เดินเข้าไปเก็บมันไอ้คนอย่างฉันมันมี
่เคยมีใครสนใจไม่คิดว่าจะมีคนใส่ใจเป็นเธอคนนี้คือคนอย่างฉันมันก็ดีมากมายเท่าไรสุดท้ายก็ได้เจอคนห่วงใยไอ้คนอย่างฉันมันไม่เคยมีใครสนใจสุดท้ายก็ได้เจอคนห่วงใยเป็นเธอคนนี้คือคนอย่างฉันมันคือดีมากมายเท่าไรแต่แล้วก็ได้เจอคนใส่ใจเดินร่วมทางยอมรับในคนอย่างฉันฉันเองเป็นคนผิด
เธอมีเสียน้ำตาอาจจะเสียเวลาแต่หากมันย้อนคืนเธอกลับมาฉันยอมฉันยอมแต่ไม่รู้เธอจะไปไหมฉันยอมกลัวว่าวันหนึ่งเธอจะทิ้งฉันอาจจะเสียเวลาแต่หากจะคืนย้อนมาอาจจะเสียเวลาแต่หากมันย้อนคืนเธอกลับมาฉันยทุกอย่างสิ่งของเงินทองนั้นต่างหมดความหมายแต่หากเป็นเธอก็จะยอมฉันก็จะยอมทุกก็จะยอมฉันจะไม่กลัวเธอหากต้องเสียใจสักหนึ่งนาทีก็จะยอมฉันก็จะยอมทุกก็จะยอมฉันจะไม่กลัวใจหากต้องเสียใจที่หากต้องเสียใจที่หากต้องเสียมีเพียงสองเราในอ้อมกอดกลิ่นหอมของเธอนั้นปลอมคายเลยหายยอมแลกทุกสิ่งหากวันนี้ต้องเซย์กู๊ดบายให้ฉันมีเธอข้างกายคนสุดท้ายแต่หากเป็นเธอก็จะยอมฉันก็จะยอมทุกก็จะยอมฉันจะไม่กลัวเธอหากต้องเสียสักหนึ่งนาทีก็จะยอมฉันก็จะยอมทุกจะยอมฉันจะต้องยอมแต่หากต้องเสียใจ No 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 คืนมอร์นิ่งพื้นทรายและแสงดาวจากเรื่องราวที่มันยืนข้างคาให้หายลอยไปพร้อมสายลมเราจีบไว้ใต้แสงจันทร์บอกฝันดีกันทุกราตรีเราจูบกันจนเช้าจะหากเป็นเธอก็จะยอมฉันก็จะยอมทุกก็จะยอมฉันจะไม่กลัวจะหากต้องเสียใจสักหนึ่งนาทีก็จะยอมฉันก็จะยอมทุกก็จะยอมฉันคงต้องยอมแต่หากต้องเสียใจจะหากเป็นเธอก็จะยอมฉันก็จะยอมท
ทุกข์คือที่ยอมฉันจะไม่กลัวจะหากต้องเสียใจมีสิ่งหนึ่งนาทีคือที่ยอมฉันคือที่ยอมทุกข์คือที่ยอมฉันคงต้องยอมจะหากต้องเสียคงไม่รู้อะไรว่าเธอคือคนที่ทำให้ใจฉันได้เจอรักในท้องฟ้าไม่เคยมีดาวที่มันสดใสให้มองขึ้นไปเป่าหัวใจสว่างได้เพราะเธอแต่เราเวลาเรานั้นสั้นเกินไปไม่พอให้เตรียมหัวใจที่จะยอมรับท่านโอ้เธอทั้งหมดชีวิตที่ทำเพื่อฉันขอบคุณจริงๆที่ทำให้ได้เจอรักแท้คนอย่างฉันเมื่อเราต้องไกลขอเธอได้ไหมฉันขอได้แค่เดียวก็จงดูแลตัวเองให้ดีดีกว่าวันนี้จิตเธอดูแลฉันโอบกอดตัวเองไว้หัวใจฉันมันจะอยู่ตรงนั้นในอ้อมแขนที่เคยมีกันจะไม่ยอมให้ความเปลี่ยนพันทำเราเปลี่ยนใจเธอไม่เคยทำเพื่อตัวเองบ้างเลยและเธอไม่เคยน้อยใจสิ่งที่ฉันเป็นโอ้เธอสิ่งที่วันนี้ฉันต้องการเห็นอยากให้เธอเป็นคนที่รักตัวเองได้ไหมฉันขอฟังเอาไว้นี่คือคำหนึ่งจากคนอย่างฉันก่อนเราต้องไกลขอเธอได้ไหมฉันขอเธอแค่นี้โปรดจงดูแลตัวเองให้ดีดีกว่าวันนี้ที่เธอดูแลฉันโอบกอดตัวเองไว้หัวใจฉันมันที่อยู่ตรงนั้นในโอกาสที่เคยมีกันจงดูแลตัวเอง
จบไปเรียบร้อยครับกับวงแรกของเรานั่นเองนะฮะตอนนี้วงที่2ของเราเขากำลังเตรียมตัวและผมเชื่อว่าใครที่เป็นสาวๆคอยจับตาวงที่2ให้ดีผมว่าวงนี้มีของและน่าจะถูกใจใครหลายคนเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูวงที่2นะครับเรามาพูดถึงกิจกรรมของเราหน่อยละกันพื้นที่ของเราตรงนี้ครับกับ MySpace Music Charity เนี่ยเปิดโอกาสให้กับนักดนตรีทั้งหมด100วงจากทั่วประเทศนะฮะมาปล่อยของกันครับโดยที่วงไหนเนี่ยมีแฟนคลับหรือว่าได้รับการแชร์มากที่สุดในขณะที่คุณเล่นสดนะครับคุณก็จะได้รับรางวัลพิเศษจาก MyTrip นั่นเองครับเป็นเงินรางวัลเพิ่มอีก 2,500 บาทเท่ากับว่าคุณจะได้เป็นเงินสูงสุดถึง 7,500 บาทเลยทีเดียวยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเหล่าวงดนตรีที่มาเล่นให้เราได้ฟังกันด้วยนะครับรวมทั้งสำหรับใครครับที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยนะฮะคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่นะฮะหรือว่าประสบภัยนะฮะในสถานการณ์โควิดแบบนี้คุณก็สามารถบริจาคผ่านโดยตรงได้นะครับกับมูลนิธิกระจกเงาที่ขึ้นอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับมาตอนนี้วงที่2ของเราที่ผมเกริ่นเอาไว้ฮะว่าผมเชื่อว่าวงนี้ต้องมีแม่ยกนะฮะเพราะขนาดตอนที่เขาแบบผมไม่พูดดีกว่าลองไปดูแล้วกันวงนี้มีชื่อว่า Chicken Wing ครับฉันเป็นเขาคงที่ข้างเธอทำให้เธอได้เจอกับรักจริงไม่มีวันเสียใจสลับให้คนที่คอยทำร้ายให้กลายเป็นคนไม่มีใครให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอทั้งใจI'm not afraid to die.
ากับรักจริงไม่มีวันเสียใจสำหรับให้คนที่คอยทำร้ายไม่มาเป็นคนไม่มีใครเป็นฉันไปคนเดียวที่รักเธอทั้งใจRun.
ากให้ฟังยังคงหวังเธอกลับคืนและฉันไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรI'm not afraid to die.
ไปนะครับผมมีชื่อเพลงว่าออยอยู่นะจากพวกเรา Chicken Wings นั่นเองครับผมและช่วงต่อไปนะครับผมพวกเรา Chicken Wings จะมาดูเอ็ดกับศิลปินชื่อดังสงการ The Voice มาในเพลงคำขอคนเจ็บครับผมยอมมีเธอหมดแล้วที่มีทุ่มเทไปมากมายเท่าไรก็เหมือนมันจะไม่ดีคำว่ารักที่เธออยากฟังทุกทีมาวันนี้คำนั้นจากฉันเธอคงไม่อยากฟังอีกแล้วฉันต้องห้ามยังไงฉันต้องรั้งยังไงไม่เสียเธอไปหากเธอไม่รักฉันแล้วก็ไม่เป็นไรแต่อย่าพึ่งไปรักใครคนอื่นได้หรือเปล่าเพื่อว่าฉันถ้าหากเธอไปแล้วฉันคงอยู่ไม่ไหวหากไม่มีเธอให้รักตั้งแต่วันที่เธอกับฉันรักกันก็ไม่เคยเลยที่จะคิดเพื่อใจไว้ให้ใครเปลี่ยนตัวเองให้เธอมากมายเท่าไรในวันนี้เธอคงไม่จำสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วใช่ไหมฉันต้องห้ามยังไงฉันต้องห้ามยังไงฉันต้องรั้งยังไงไม่ให้เสียเธอไปหากเธอไม่รักฉันแล้วก็ไม่เป็นไรแต่อย่าพึ่งไปรักใครคนอื่นได้หรือเปล่าเพื่อว่าฉันนั้นยังพอมีโอกาสสักคราวเธอหากเธอไปแล้วฉันคงอยู่ไม่ไหวหากไม่เธอให้รักคือหากเธอฉันนั้นยังพอมีโอกาสสักคราวเธอหากเธอไปแล้วฉันคงอยู่ไม่ไหวหากไม่มีเธอให้รักเธอหากเธอไปแล้วฉันคงอยู่ไม่ไหวเป็นไงบ้างครับกับวงที่2นะฮะผมเชื่อเลยว่าวงนี้เนี่ยเขาต้องมีแม่ยกแน่นอนนะครับอ่ะโอเคฮะตอนนี้ทุกคนครับอยู่กับผมแชมป์ธนพลครับกับพื้นที่ตรงนี้ครับกับ MySpace Music Challenge
พื้นที่สำหรับคนที่รักดนตรีนั่นเองนะฮะเราเปิดโอกาสให้กับวงดนตรี100วงจากทั่วประเทศครับตอนนี้เราอยู่กันที่ My Central Tour นั่นเองนะฮะก็คือโซนของภาคกลางนั่นเองในแต่ละวีคครับเราก็จะหาวงดนตรีเนี่ยดีๆมาแบบนี้นะฮะมาปล่อยของกันแบบนี้โดยที่ทุกวงครับที่มาเล่นนะฮะจะได้รับเงินรางวัลถึง 5,000 บาทแต่ถ้าสมมติเกิดว่าคุณชนะและได้รางวัลเพิ่มกับ My Tripคุณจะได้เพิ่มอีก 2,500 รวมเป็นทั้งหมด 7,500 บาทนะครับผมโอเคกิจกรรมดีๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณนะครับกับ MySpace แล้วก็ YouTube Pay ด้วยนะฮะตอนนี้วงต่อไปพร้อมแล้วไปสนุกกันต่อเลยฮะชื่อวงว่าสมถะกรุ๊ปครับการลบไม่ได้ช่วยให้ลืม
เดี๋ยวฟังบทเพลงต่อไปกันเลยแล้วกันนะคะเพลงต่อไปก็คือรางวัลปลอบใจของส้มมาลีค่ะจนพอไม่ต่างอะไรจากวันนั้นสิ่งที่เธอทำกับฉันมันเหมือนว่าฉันกำลังดูหนังเรื่องเดิมคำที่เธอได้บอกฉันฉากเดิมๆที่ซ้ำๆยิ่งช้ำให้ฉันต้องเจ็บอีกเหมือนเดิมรู้หัวใจฉันยืนที่ว่างให้เธอได้อีกเพลงรอคำน้ำตามันทำให้ฉันวันนี้ต้องตัดสินใจเจ็บจนพอการที่ใจมันจะทนไว้พอแล้วที่เราต้องทนกับความเสียใจพอแล้วที่มีน้ำตาพอแล้วกับการที่ไม่มีค่ากับใครที่เขาI'm gonna die
หยุดน้ำตายังไม่ทันหล่นลงถึงบนพื้นช่วยฟื้นหัวใจเธอเองสักหน่อยได้ไหมยังไงเธอก็ได้ไปให้ฉันเสียใจในวันนี้ฉันรู้และฉันเข้าใจว่าในวันนี้เราไม่เหมือนก่อนฉันรู้ว่าใจของเธอรีบร้อนจะไปหาใครฉันขอเวลาไม่นานเพราะอยู่กับฉันในวันสุดท้ายก่อนพรุ่งนี้จะเป็นเขาคนที่เข้ามาอยู่ชีวิตเธอก็ฉันมันเพิ่งได้รู้ว่าเธอเปลี่ยนไปก็ฉันมันเพิ่งจะเริ่มรู้สึกเสียใจนะฉันมันเพิ่งได้รู้ว่ามีอะไรหล่นมาเมื่อกี้บอกเขาคงจะใช้เวลาไม่นานบอกเขาว่านี่มันเป็นเวลาสำคัญฉันขอความเห็นใจหยุดน้ำตายังไม่ทันหล่นลงถึงบนพื้นช่วยฟื้นหัวใจเธอเองสักหน่อยได้ไหมยังไงเธอก็ได้ไปฉันเสียใจนานกว่านี้จะได้หรือเปล่าให้ฉันได้ยืนมองเธอสบตาครั้งสุดท้ายให้ฉันได้จำว่ารักมันเป็นเช่นไรเพราะฉันอาจจะเสียใจอาจจะรักใครต่อจากนี้เธอก็มีเวลาอยู่กับเขาต้องอีกมากมายแค่สักนาทีได้ไหมบอกลาแค่ไม่กี่คำภาพคนที่มันเสียใจก็อยากจะขอให้เธอจดจำเจ็บจนแทบตายคือฉันคนที่ฟื้นเดินออกจากชีวิตเธอฉันเพิ่งได้รู้ว่าเธอเปลี่ยนไปก็ฉันเพิ่งจะเริ่มรู้สึกเสียใจนะฉันมันเพิ่งได้รู้มีอะไรหล่นมาเมื่อกี้บอกเขาว่าคงจะใช้เวลาไม่นานบอกเขาว่านี่มันเป็นเวลาสำคัญฉันขอความเห็นใจหยุดน้ำตายังไม่ทันหล่นลงถึงบนพื้นช่วยฟื้นหัวใจเธอเองสักหน่อยในเมื่อยังไงเธอก็ได้ไปให้ฉันเสียใจนานกว่านี้จะได้หรือเปล่าให้ฉันได้ยืนมองเธอสบตาครั้งสุดท้ายให้ฉันได้จำว่ารักมันเป็นเช่นไรเพราะฉันอาจจะเสียใจอาจจะรักใครต่อจากนี้ไม่ได้อีกแล้วเมื่อเธอถึงบนพื้นช่วยฟื้นหัวใจเธอเองสักหน่อยได้ไหมยังไงเธอก็ได้ไปให้ฉันเสียใจนานกว่านี้จะได้ไหม
พราะฉันอาจจะเสียใจอาจจะรักใครต่อจากนี้ไม่ได้อีกแล้วฮัลโหลสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้นะฮะคุณอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ครับพื้นที่สำหรับดนตรีและก็สำหรับคนที่รักดนตรีครับกับ MySpace Musician Charity นั่นเองนะฮะพื้นที่ตรงนี้เปิดโอกาสให้กับวงดนตรี100วงจากทั่วประเทศที่เราคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วครับว่าเขากำลังเดือดร้อนอยู่และเขามีฝีมือมาเล่นกันสดๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมทุกคนได้ดูนะฮะผ่านช่องทางทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะครับนั่นก็คือทาง Facebook ของ My World ครับแล้วก็ทาง youtubepay.com และอีกหนึ่งช่องทางคือทาง YouTube Channel ครับของ youtubepay นั่นเองทั้ง3ช่องทางนี้นะฮะคุณผู้ชมสามารถดูความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้เช่นกันเลยนะครับอ่ะย้ำหน่อยละกันใครที่ชื่นชอบวงไหนอยากเป็นกำลังใจให้เขาอย่าลืมไปคอมเมนต์แล้วก็แชร์ตอนที่เขาเล่นนะฮะเพื่อลุ้นรางวัล My Trip นั่นเองนะครับตอนนี้อีกหนึ่งวงพร้อมแล้วฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าว่าวงนี้เนี่ยเวลาที่เขาเล่นดูเอ็ดกับพี่สงกรานต์มันจะมีความเพราะแล้วก็สุดยอดขนาดไหนวงนี้มีชื่อวงว่าเจนเนอรี่ครับสวัสดีครับพวกเราวงเจนเนอรี่จากภาคกลางนะครับขอขอบคุณผู้จัดงาน MySpace แล้วก็ YouTubePlay นะครับที่จัดกิจกรรมดีๆให้พวกเรามาได้แสดงดนตรีนะครับแล้วก็ขอฝากเพจวงด้วยนะครับผมเพจวงชื่อเพจว่าเจเนอรี่แบนด์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็มาฟังพวกเราเล่นดนตรีกันเลยนะครับไปเรื่องมันบานปลายแล้วไปกันใหญ่
ที่เขาสำคัญฉันอยู่กับเธอแค่ในความฝันแค่เพียงเธอยิ้มมาไม่ต้องสงสัยตาใดอีกขอมองเธอแค่เพียงได้เห็นและสบตานี่ใจฉันนะได้โปรดรับไว้ตกเป็นจำเลยในคดีจำนองใจของเธอโอ้ยขอเธอนะครับที่คุณมองนะไม่ทราบว่าคุณมีปัญหาอะไรขอเธอนะครับผมแค่สงสัยว่าคุณน่ะเป็นอะไรมากมายขอโทษนะครับที่คุณสบตาไม่ทราบว่าคุณมีปัญญาไหมจะรับผิดชอบใจผมยังไงครับคุณเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันมันหมายความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอารมณ์อ่อนไว้ที่คงหายไปหรือซ่อนความรักที่มีเอาไว้เธอคิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉันทีว่าฉันต้องเริ่มอย่างไรคงเป็นเพราะฉันกลัวว่าอาจจะเสียเธอไปหากว่าฉันถามเธอแต่ความรู้สึกมันล้นจนทนไม่ไหวยิ่งเวลาที่เธอยิ้มมาและจ้องมองตามันเกิดคำถามมากมายฉันไม่รู้และยังคงไม่แน่ใจรักไม่รักใจจริงเธอต้องการแบบไหนมันยังคงไม่ชัดเจนเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันมันหมายความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอารมณ์มอนไว้ที่คงหายไปหรือซ่อนความรักที่มีเอาไว้เธอคิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉัน
ถ้าเธอต้องการให้ฉันเป็นมากกว่านี้บอกมาเลยฉันรู้ตัวว่ารักที่มีมันตรงกับเธอเหมือนกันอย่าให้ฉันเก็บมาชิดตัวเองอย่างนี้เธอรู้ไหมท่าทีของเธอทำฉันไหววันและสับสนเหลือเกินฉันไม่รู้และยังคงไม่แน่ใจรักไม่รักใจจริงเธอต้องการแบบไหนมันยังคงไม่ชัดเจนเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันไม่ความว่าไรเป็นแค่เพียงอารมณ์มอดไว้ที่คงหายไปหรือซ่อนความรักที่มีเอาไว้เธอคิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉันทีเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยฉันช่วยบอกฉันทีเธอคิดยังไงกับฉันอยากรู้ช่วยบอกฉันทีบังเอิญว่าเธอเกรงใจกลัวว่าฉันจะทนไม่ไหวกับคำที่เธอบอกไม่ต้องกังวลรอฉันเข้าใจไม่เป็นไรบอกมาเลยไม่ต้องลังเลอยากจะเธอจะทวนชีวิตของเธอกลับไปเหมือนก่อนเป็นเหมือนตอนที่เรายังไม่รักกันแค่พูดออกมาแม้ว่าฟ้ามันจะมีฝนฟ้าแค่พูดออกมาไม่ต้องกลัวฉันช้าก็แค่อีกครั้งเป็นอีกครั้งที่ต้องฟังถ้อยคำว่ารักฉันมันจมไปวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละวันนั้นเขาก็พูดกับฉันแบบที่เธอพูดมันเลยฉันคุ้นเลยเคยกับความเสียใจท่ามกลางลมฝนปลายไม่กลัวแล้วแม่กำวันนั้นฝนก็หนักแบบนี้แหละเลยความเสียใจที่มันเข้ามาก็แนบไม่แพ้กันแต่เมื่อเวลาที่ลมฝนไปเมฆหมอกจางหายไปอยากจะลาก็ล
กันแต่ไม่รักกันเหมือนเป็นคนสำคัญแต่มันไม่ใช่เหมือนว่าอยู่ด้วยกันแต่มันยิ่งไกลเหมือนว่าความห่วงใยไม่มีค่าเลยบอกใครดีแต่ไม่รู้ต้องทำอย่างไรจะที่เคยไว้ก็หมดแรงแล้วหากความจริงคนเราไม่รักก็คือไม่รักกันเรื่องจริงที่เราไม่พูดมันว่าไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมต่อไปอดทนมานานอาจตอนใจก็คือไม่รักจะทนไปอย่างนี้สักเท่าไรเมื่อคุณไม่มีใจแต่และคนที่จะไปอะไรก็ไม่เหมือนเดิมหากความจริงคนเราไม่รักก็คือไม่รักกันเรื่องจริงที่เราไม่พูดมันว่าไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมต่อไปอดทนมานานอาจทรมานไม่เหลือใครจะเสียเวลาหรือเสียใจเรื่องเดียวที่เจอตอนใจหากความจริงคนเราไม่รักก็คือไม่รักกันเรื่องจริงที่เราไม่พูดมันว่าไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมต่อไปอดทนมานานอาจทรมานไม่เหลือใครจะเสียเวลาหรือเสียใจเรื่องเดียวที่เจอตอนใจก็คือไม่ได้เป็นแค่คนคนหนึ่งที่แสนธรรมดาไม่เห็นเป็นอย่างใครเขาที่มีทุกอย่างพร้อมมีไม่ดาวสักดวงหากฉันอยากขอพรช่วยฉันที่เธอทำให้ฉันดีแสนวิเศษอย่างเขาที่ไม่เคยดีเคยจะทำให้เธอสบายอย่างที่ใครก็นั้นทำได้ขอโทษที่ไม่พิเศษเป็นแค่คนคนเดียวที่ยังรักเธอผิดที่ฉันนั้นดูแลเธอไม่ได้บางเวลาที่เธอไม่ต้องการที่เจอฉันเข้าใจว่าบางทีฉันก็น่ารำคาญ baby มีไม่ดาวสักดวงหากฉันอยากขอพรช่วยฉันที่เธอทำให้ฉันดีแสนวิเศษยิ่งขอที่ไม่เคยดีไม่เคยจะทำให้เธอสบายอย่างที่ใครคนนั้นทำได้ขอโทษที่ไม่พิเศษเป็นแค่คนคนเดียวที่รักเธอผิดที่ฉันนั้นดูแลเธอไม่ได้Oh
จะทำให้เธอเสียไปอย่างที่ใครคนนั้นทำได้ขอโทษที่ไม่พิเศษเป็นแค่คนคนเดียวที่ยังรักเธอผิดที่ฉันนั้นดูแลเธอไม่ได้เธอสบายอย่าที่ใครก็นั้นทำได้ขอโทษที่ไม่พิเศษเป็นแค่คนคนเดียวที่รักเธอและไม่ว่าจะถึงเมื่อไรรักเธอที่ล้องลอยมากี่คราวที่เจอเธอก็มีรอยน้ำตาใจที่เธอต้องเจ็บเพราะรักเขาเรื่อยมามันคงอ่อนล้าจนเธอแทบจะล้มลงดูก็รู้ว่าเธอคงให้เขาทั้งใจไม่ว่าอะไรก็เต็มใจให้เขาทำฉันก็ทำได้เพียงแค่ตื่นย้ำในใจเจ็บช้ำแค่ไหนก็มีสิทธิ์ทำได้แค่มองแต่เธอยังรักอยู่เรื่อยมาช้ำอยู่เรื่อยมากับโลกที่เขาให้เธอแค่น้ำตากับฉันที่เห็นจะมีค่ารักจะมากกว่ากลับทำอะไรเธอไม่ได้เลยถ้าหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาคนที่ยืนข้างเธอจะทำให้เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจสำหรับให้คนที่คอยทำร้ายให้กลายเป็นคนไม่มีใครให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอทั้งใจยิ่งต้องมองดูเธอเจ็บซ้ำๆเท่าไรยิ่งทำมีใจฉันมันยิ่งทรมานในความเป็นจริงเธอมีเขาทั้งใจและมีแต่เขาที่มีสิทธิ์ได้ครอบครองแต่เธอยังรักอยู่เรื่อยมาฉันอยู่เรื่อยมากับโลกที่คอยเธอแค่น้ำตากับฉันที่เห็นจะมีค่ารักจะมากกว่ากับทำอะไรให้เธอไม่ได้เลยถ้าหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาคนที่ยืนข้างเธอจะทำให้เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจสลับคนที่คอยทำร้ายกลายเป็นคนไม่มีใครให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอทั้งใจโซโล หากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาคนที่ยืนข้างเธอทำให้เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจสำหรับให้คนที่คอยทำร้ายให้กลายเป็นคนไม่มีใครให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอทั้งใจแ
แต่ก่อนจะไปฟังวงสุดท้ายเนี่ยผมขอฝากหน่อยละกันครับกับพื้นที่ดีๆแบบนี้นะครับกับ MySpace Musical Charity นั่นเองพื้นที่ดนตรีสำหรับคนรักดนตรีครับใครที่ชอบเสียงเพลงแบบนี้ชอบวงดนตรีแบบนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยละกันนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราผู้สนับสนุนหลักของเราด้วยนะครับนั่นคือ MySpace กับ YouTube Pay นั่นเองไปวงนี้วงสุดท้ายพร้อมแล้วฮะวงนี้มีชื่อว่า Jewelry Band ครับฉันได้เขียนมาจากบทเรียนที่เธอเคยเรียนวาจาที่ฉันเอ่ยไปมาจากอารมณ์ที่เธอผ่านเธอเพียงแค่เดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีมันมีความหมายทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่าการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจในสิ่งใดการก้าวเดินเรื่องราวที่เราเผชิญอยู่ที่เราเข้าใจมันไหมเพียงแค่เดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีมันมีความหมายทำให้เราโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่าการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและใจจะทำให้เรามั่นใจการเดินทางของเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจจะทำให้เรามั่นใจในสิ่งใดไปก็เหมือนถูกทิ้งเหมือนกับฉันไม่มีความหมายในวาตาที่เหล่านั้นเก็บฉันไว้ที่ใดก่อนคุณต้องไปยิ่งฟื้นเท่าไรก็ยิ่งในใจตัวฉันต้องทำอย่างไรเมื่อเธอมายืนฉันไว้ด้วยคำเดิมเพียงเธอนั้นใช้แค่คำหนึ่งคำรักไม่ให้ฉันไปในใจก็รู้แค่คำหลอกลวงแต่ก็ยังไม่ไปไหนเธอคำว่ารักมันก็พังทำอะไรไม่ได้เธอทำให้ฉันยิ่งหนีเท่าไรก็ยิ่งวนเรียกตัวเองที่เปลี่ยนไม่ไหวทั้งที่ใจนั้นแทบสลายแต่จะให้คุณคิดจากไปก็ทำไม่ได้ก็มีควรต้องไปยิ่งฟื้นเท่าไรก็ยิ่งมีใจตัวฉันต้องทำ
อย่างไรเมื่อเธอมายืนฉันไว้ด้วยคำเดิมเพียงเธอนั้นใช้แค่คำหนึ่งคำรักไม่ให้ฉันใหม่ในใจก็รู้แค่คำหลอกลวงแต่ก็ยังไม่ไปไหนเธอคำว่ารักคำเดียวก็พังทำอะไรไม่ได้เธอทำให้ฉันที่นี้เท่าไรก็ยังวนที่เดิม
ถามที่ยังสงสัยอะไรแบบนี้เธอไม่เคยจะบอกว่าฉันจะดูไม่ออกตอบฉันได้ไหมที่คิดในใจกับฉันคนนี้ที่เธอเพื่อนไม่กอดแต่ฉันจะดูไม่ออกดำเนินไหนอะไรที่พอจะทำให้เธอโดนใจแต่อยากรู้ว่าตรงกับฉันบ้างหรือไม่ที่แบบไหนยังให้ฉันต้องสงสัยที่นานเกินไปเธอช่วยตอบให้ดีไหมเธอชอบฉันคนไหนเอาปากกามาวงเหมือนฉันชอบเธอแบบนี้แบบที่เธอเป็นทุกตัวอยากให้
่ฉันเจ็บน้อยที่สุดเลยบอกกันให้ฉันรออยากให้ฉันนั้นมันหยุดรักเธอด้วยการที่มันท้อใจไปเองลบเลือนกันไปเองว่าเคยมีเธอข้างกันหรืออยากให้ฉันเจ็บน้อยที่สุดแค่เอ่ยคำว่ารำลาอย่าฉุดฉันให้มาอยู่ตรงนี้กับรอยน้ำตาและความหวังว่าเธอจะกลับมาสุดท้ายจะไม่กลับมาหากันหรืออยากให้ฉันเจ็บน้อยที่สุดเลยบอกกันให้ฉันรออยากให้ฉันนั้นมันหยุดรักเธอด้วยการที่มันท้อใจไปเองลบเลือนกันไปเองว่าเคยมีเธอข้างกันอยากให้ฉันเจ็บน้อยที่สุดแค่เอ่ยคำว่ารำลาอย่าฉุดฉันให้มาอยู่จบเป็นที่เรียบร้อยครับกับ My Central Tour ของเราในภาคกลางนั่นเองนะฮะยังไงก็มาลุ้นกันละกันนะครับว่าวงไหนจะได้รับรางวัลพิเศษกับ My Trip ไปนั่นเองนะฮะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากได้ของรางวัลครับจาก My นะครับต้องบอกว่าเป็นของรางวัลสุดพรีเมียมเลยคุณสามารถร่วมสนุกกับเราได้ครับคุณเอาภาพของคุณเนี่ยไปโพสต์ครับใน YouTube Page นั่นเองนะครับในคอมเมนต์ของเขานะฮะแล้วภาพไหนที่โดนใจไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นกับเพื่อนๆหรือว่าชาวแก๊งของเรากันเรามีของรางวัลจากมายครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นของรางวัลพรีเมียมและวันนี้ผู้โชคดีขึ้นมาเลยโอเคครับยินดีด้วยนะฮะกับทั้ง10ท่านนะครับและสำหรับอาทิตย์หน้าครับคุณผู้ชมครับเรามาเจอกันอย่างแน่นอนทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปนะฮะช่องทางการรับชมสดๆของเราก็สามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook ของ My World นะครับและนอกจากนั้นก็ยังได้ทาง youtubepay.com ครับและอีกหนึ่งช่องทางครับ YouTube Channel กับ YouTubePay นั่นเองนะครับเจอกันสดๆแบบนี้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์2ทุ่มนะครับรวมทั้งวันนี้ฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MySpace ครับYouTubePay บริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ค่ายเพลงครับที่มอบเพลงดีๆแบบนี้ให้เราได้ฟังกันไม่ว่าจะเป็น Music Move Record ครับ Spicy Dish ครับ What the Duck ครับ Warner Music Thailand ครับ Love East นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธิกระจกเงาด้วยนะครับที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ช่วยเหลือคนไทยทุกคนที่กำลังประสบปัญหาโควิดแบบนี้นะฮะรวมทั้งสำหรับใครที่อยากช่วยเหลือก็สามารถร่วมบริจาคโดยตรงได้ผ่านทางมูลนิธิกระจกเงากับโครงการอาสามาเยี่ยมนั่นเองนะครับอ่ะโอเคฮะแต่ว่ารายการของเราอย่างที่ทราบกันดีนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยวันนี้คือเสร็จสิ้นภารกิจการทัวร์ในภาคกลางเรียบร้อยแล้วอาทิตย์หน้าฮะเราจะขึ้นเหนือกันนะครับกับ My North Tour นั่นเองครับภาคเหนือเตรียมให้ดีแล้วกันครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับวงไหนอยากจะให้วงไหนมาเล่นอยากจะร่วมสนุกเฮ้ยวงนี้เราชื่นชอบคุณก็สามารถเป็นกำลังใจให้กับเหล่าศิลปินวงต่างๆได้ครับเพียงแค่คุณคอมเมนต์และก็แชร์นั่นเองนะฮะวันนี้พื้นที่ของผมตรงนี้หมดแล้วแต่ความสนุกยังไม่หมดครับเรามีดีเจรออยู่ตอนนี้ไปสนุกกันต่อกับดีเจครับDJ Baby's Cash.
too deep. Man, they have to keep. Don't play up for weeks. You want that? Way too formal, y'all know I don't follow suit. Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these hoes I made off records I produce. I might take all my exes and put them all in a group. Hit my essays, I need the booch. About to turn this function in the final room. Told her hop in, you coming too. In the 305, bitches treat me like I'm Uncle Luke. Had to slot the top off, it's just a roof. She said, where we going? Oh,
Yeah.